เอาละครับแน่นอนยังไม่จบของคุณถ้าพูดฟรีไซต์ก็บอกเมนูจะมีทั้งหมด18เมนูนี่อันนี้ว่าสำหรับทำอะไรนี่ให้อีกคนในหุ้นส่วนทำงานเป็นป่ะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออันนี้คือเมี่ยงครับผมเป็นเมี่ยงผลไม้เมี่ยงผลไม้กินเพื่ออะไรฮะเออจริงๆแล้วคือกินเพื่อล้างปากอ๋อล้างปากล้างคอก่อนที่จะเข้าสู่เมนต้องล้างปากเพราะฉะนั้นอันนี้หน้านี้เป็นหน้าลิ้นจี่อ๋อลิ้นจี่เชฟก็เลยทำเป็นเมี่ยงลิ้นจี่ครับผมเมี่ยงลิ้นจี่แล้วข้างในลิ้นจี่นี่อะไรห่อมดดำต้องห่อเป็นเมี่ยงไงห่อทั้งคำแล้วข้างในลิ้นจี่คืออะไรอ่ะเป็นแบบเป็นซอสที่แบบเป็นซอสใส่เมี่ยงอ่ะใช่ซอสเมี่ยงคำเอามาปั้นก็หวานๆมันๆอย่างนี้เหรอเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยววันนึงคุณรักคนแค่8คนเพราะอะไรอ่ะทำได้แค่นี้อ่ะเพราะอะไรมันใช้ระยะเวลาในการทำมากอาหารไทยแล้วก็ละเอียดละอ่อนอย่างที่บอกว่าแบบอยากให้แบบอร่อยอร่อยมันไม่ได้เหมือนสปาเกตตี้แบบผัดง่ายใช่ไหมเขาบอกว่าคุณจะทำยอดนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องไปลงถึงรากเหง้าของอาหารไทยเลยหรอใช่ก็คือใช้เวลาในการแบบศึกษาแล้วก็เรียนจากคุณครูหลายๆท่านอ่านหนังสือเองด้วยแม้กระทั่งเรียนอบคุณก็ต้องทำเองเหรอใช่ทั้งหมดเลยทำเองเพราะว่าเราจะได้กลิ่นตามที่เราต้องการเรากำหนดกลิ่นได้เราเลือกส่วนผสมของเราเองเพื่อได้กลิ่นที่ต้องการอันนี้เอามาอบนะของขนมหวานใช่อบขนมหวานขนมหวานใช่เขาเป็นคนลงลึกจริงๆเนาะนี่แหละอันนี้เป็นปลาตะเพียนอันนี้เป็นแกงเหลืองปลาตะเพียนปลาตะเพียนหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเอาปลาตะเพียนมาใส่แต่ไม่ใช่เราเอามะละกอมาใส่เป็นปลาตะเพียนแล้วเอากุ้งแม่น้ำยัดไส้เข้าไปคุณดูฮะเอาง่ายๆคุณดูนี่เอามะละกอมาใส่ถึงว่าคุณดูนะแปดพี่คุณดูนี่เอามะละกอเนี่ยมาสารเป็นปลาตะเพียนนะส่วนไอ้ตัวปลาข้างในเป็นอะไรอ่ะข้างในเป็นกุ้งแม่น้ำแม่น้ำเป็นกุ้งเอากุ้งแม่น้ำเนี่ยมาตัดเลยเหลือเฉพาะเนื้อแน่นๆใช่แล้วมาสารแต่ปลาตะเพียนแรงบันดาลใจมันจากอะไรโมบายเหรอโมบายใช่โมบายเลี้ยงเด็กนี่เหรอในร้านมีโคมไฟปลาตะเพียนก็เลยเห็นแล้วไงเราหันไปมองเห็นว่าฉันทำปลาฉันว่างจังเลยฉันถักคอปลาตะเพียนเองดีกว่าเหรอแล้วไงเผ็ดแซ่บไหมพี่ต้องทานกับข้าวอันนี้ก็จะเสิร์ฟพร้อมข้าวใช่เสิร์ฟพร้อมข้าวอันนี้จะเป็นเมนค่ะจะเป็นเมนก็บอกเมนจะมาเป็นสำรับใช่มันก็ว่าหลายอย่างอันนั้นก็อันนี้เป็นเมนเหมือนกันอันนี้เป็นก่อนเริ่มเมนอ๋อก่อนเริ่มเมนเป็นข้าวคุกกะปิอยากให้มีแป้งเข้ามาก่อนที่จะเริ่มเมนเพราะอะไรจะได้เริ่มรู้สึกแบบมีความอิ่มขึ้นนิดนึงเพราะตอนแรกมันเป็นคำๆก่อนไงคำๆเราต้องค่อยๆไล่ระดับค่อยๆให้ลูกค้ากินแล้วแบบค่อยๆอิ่มค่อยๆอิ่มนี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นน้ำอบทำเองเหมือนกันก็คือเป็นของที่ระลึกให้ลูกค้าในคอร์สนี้ก็ได้นี่กลับบ้านไปด้วยใช่ค่ะไว้พรมพระพรมช่วงสงกรานต์เห็นบอกว่าของหวานก็จะสนุกก็คือจะได้ทำเองเลยใช่อันนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆกล้วยทับแต่ว่าเราเปลี่ยนกล้วยเป็นเผือกค่ะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเอามาให้ลูกค้าทำเองลองทำลองทำเลยนะก็คือให้ออกก็คือใส่ตอนแรกจะวางเป็นไม้เลยแล้วก็ทับเองเผือกมะพร้าวอ่อนเราเมื่อเปิดครับมะพร้าวอ่อนไม่มีแรงพอแล้วนะเดี๋ยวมันเละไปอ๋อเดี๋ยวเละไปแล้วยังไงจ๊ะแล้วก็มันเละไหมถูกไหมใช่ค่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็ใส่ถ้วยใส่ถ้วยลงไปเลยเทไหมคะอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะอ๋อนี่ก็ความสนุกที่จะเกิดขึ้นในร้านใช่คืออยากให้ลูกค้ามีกิจกรรมด้วยอะไรเงี้ยก็แบบสมัยก่อนเขาทับยังไงให้มันแบนแล้วก็ราดซอสอ๋อโอเคอ๋อแล้วก็มีซอสที่ทำจากอะไรจ๊ะเป็นคาราเมลค่ะก็คือคาราเมลที่ใช้น้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลตะหนดผสมกันโอ้ความหอมความรสชาติแต่ละน้ำตาลที่ได้มาไม่เหมือนกันก็คือกว่าเราจะได้เลือกน้ำตาลมาเนี่ยก็คือต้องไปหาเจ้าที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ไม่ผสมพวกน้ำตาลทรายหรือแบะแซค่ะดูแต่ละอย่างคือดีเทลหมดเลยเอาง่ายๆถ้าวันนี้ต่อวันคุณรับได้ไม่เกิน8คน8คนและวันละ1รอบเท่านั้นใช่ค่ะติดต่อได้ที่ไหนฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0918915516ครับผมหรือว่าถ้าสะดวกแอด LINE official เป็นแอดหญิงสิตาได้เลยครับผมแอด LINE ฮะแอดนำหน้าหญิงสิตาก็คือชื่อเชฟเลยชื่อเชฟเลยวันนึงแค่8ที่นั่งวันนี้เปิดรับปกติแล้วเปิดรับแล้วค่ะเปิดรับแล้ววันนึง8ที่นั่งใช่ฉันจองวันเสาร์8ที่นั่งเปิดให้คนทั่วไปแล้วเหรอเฉพาะเพื่อนสนิทไม่ใช่เหรอก็บังคับเปิดก็คือมาออกรายการพี่หมดแล้วก็เปิดเลยจองวันเสาร์นี้ขอฉันสักที่นั่งหนึ่งได้ไหมจริงๆนี่ที่มาของร้านนี่ชอบดูลิเกเหรอเพื่ออะไรนามบัตรด้วยมีนามบัตรอันนี้เป็นนามบัตรร้านค่ะมันเหมือนคอนเซ็ปที่บอกว่าตอนแรกเราเหมือนยักษ์เราก็เลยแต่งตัวเป็นนางสุภลักษณ์นางสุภลักษณ์ก็คือยักษ์ในเรื่องอุณรุตอ๋อใช
ทุกอย่างมีเรื่องราววันนี้ขอบคุณมากๆนะฮะนี่โอมากาเสะไทยเจ้าแรกของประเทศไทยครับซึ่งอันนี้แค่เสี้ยวเดียวนะถ้าไปดูเขาเนี่ยมันจะอลังการขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปดูกันขอบพระคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับเอาละครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับแชร์ได้ใหม่วันนี้ทีมงานไม่มีอะไรกินครับเพราะมันเป็นคำเล็กๆหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ